สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องวัสพลชัยแนลนะครับวันนี้เราจะพามาชมครอสโอเวอร์ที่ขายดีระดับหนึ่งครับชื่อก็ชื่อครอสอยู่แล้วนะครับที่อยู่ด้านหลังเรานะครับเป็นรุ่นพรีเมียมครับรุ่นนี้นะครับขายดียังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาชมรอบๆก่อนนะครับแล้วก็จะอธิบายนะครับให้ผู้ชมฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถไฮบริดนะครับเครื่องยนต์ 1,800cc นะครับซึ่งให้กำลังแรงม้า122แรงม้านะครับเพียงพอนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับรุ่นนี้ประหยัดน้ำมัน 23.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโหยประหยัดน้ำมันมากนะครับเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ 1,200cc นะครับแต่ได้เครื่องยนต์ 1,800cc แล้วก็แน่นอนครับรถไฮบริดนะครับเป็นรถที่เขาเรียกว่ารักโลกนะครับช่วยลดมลพิษให้กับโลกของเราด้วยนะครับถ้าเกิดใครใช้นะครับเหมือนกับการปลูกต้นไม้นะครับ 10,000 ต้นนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมตั้งแต่ด้านท้ายนะครับไปถึงด้านหน้าเลยนะครับแน่นอนนะครับในรุ่นนี้นะครับมันจะมีระบบเขาเรียกว่าระบบคลิกเซนเซอร์เดี๋ยวผมขออนุญาตเอากุญแจนะครับแป๊บนึงระบบคลิกเซนเซอร์นะครับเป็นระบบเขาเรียกว่าเตะเปิดนะครับที่ฝาท้ายนะครับแค่เรามีกุญแจนะครับที่อยู่ในตัวของเรานะครับแค่นี้นะครับแล้วก็เตะที่ด้านท้ายนะครับส่วนด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมกันนะครับว่ามันเก็บของได้เยอะขนาดไหนนะครับแน่นอนครับถุงก๊อฟใส่ได้เลยครับ1ถุงนะครับแล้วก็วางอาจจะวางพาดยาวๆไปถึงด้านในได้เลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นที่บังของด้านหลังนะครับถ้าเกิดเราไม่ชอบนะครับหรือว่าใส่ของได้ไม่เยอะเราก็สามารถถอดได้นะครับมันจะเป็นแบบถอดเก็บได้นะครับส่วนตัวเบาะปรับพับนะครับลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ของนะครับยาวๆเข้าไปได้เลยนะครับใส่ถุงก๊อฟเข้าไปเลยครับ2ถุงชิวๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับในรุ่นคอร์สนะครับมันจะไม่มีเขาเรียกว่ายางอะไหล่นะครับแต่มันจะมีชุดปะลมยางมาให้นะครับก็เหมาะสำหรับท่านผู้หญิงนะครับที่ขับไปแล้วยางรั่วนะครับเราก็สามารถนะครับปะได้เลยนะครับแบบง่ายๆนะครับแค่เสียบเข้ากับตัวน้ำยาปะลมยางแล้วก็เข้ากับล้อรถนะครับแล้วก็ปั๊มลมเสียบเข้าตัวกับช่องครับด้านในโอเคนะครับอ๋อได้ครับมันจะอยู่ตรงด้านหลังนะครับนะฮะใช่ครับตัวนี้คือนะครับปั๊มลมนะครับส่วนด้านในนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นน้ำยาปะลมยางนะครับใช้ได้ครั้งเดียวนะครับต่อ1ล้อนะครับถ้าเกิดเราใช้แล้วนะครับต้องการซื้อเพิ่มแน่นอนครับซื้อได้ที่ศูนย์โตโยต้านะครับทุกศูนย์ทั่วประเทศนะครับประมาณ600กว่าบาทครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝาท้ายนะครับ3 4เริ่มแน่นอนด้านท้ายนะครับไฟท้ายดูฉบเฉี่ยวครับสวยมากนะครับเป็นแบบปีกนกทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์นะครับโลโก้ที่เป็นสีฟ้าสัญลักษณ์ไฮบริดนะครับพร้อมกับตัวโลโก้นะครับไฮบริดที่ด้านท้ายนะครับแล้วก็ตัวคิ้วนะครับป้ายขอบป้ายทะเบียนนะครับจะเป็นสัญลักษณ์คลอสนะครับสวยมากนะครับพร้อมกับตัวกล้องนะครับด้านหลังเวลาเราถอยนะครับชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับด้านข้างนะครับแน่นอนครับล้อจะเป็นล้อลอยขนาด18นิ้วนะครับเป็นล้อลอยปัดเงานะครับปัดเงาลมดำนะครับสวยมากนะครับข
ขอบ18นิ้วพร้อมกับตัวดิสเบรก4ล้อนะครับส่วนระบบความปลอดภัยแน่นอนครับมาตรฐานพื้นฐานพื้นฐานอยู่แล้วนะครับตัวเบรก ABS ป้องกันล็อก EBD กระจายแรงเบรก BA เสริมแรงเบรกแล้วก็ระบบความปลอดภัย VSC ครับควบคุมการทรงตัวแล้วก็ TRC ป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับระบบพวกนี้นะครับให้ครบมาครบคันเลยนะครับแล้วก็ถุงลม7จุดนะครับโอ้โหให้มาเยอะมากนะครับแล้วก็แน่นอนครับตัวระบบอีกระบบนึงนะครับที่ติดมาในรุ่นพรีเมียมนะครับก็คือระบบ Blind Spot นะครับเตือนระบบสายตาแล้วก็ RCD นะครับเตือนขณะถอยนะครับมันอยู่ตรงกระจกมองด้านข้างนะครับเวลานะครับรถที่จะแซงเรานะครับมันจะขึ้นไฟสีส้มติดค้างนะครับแต่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับมันจะกระพริบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเตือนว่าอย่าพึ่งนะครับเปลี่ยนเลนนะนะครับกำลังจะมีรถแซงเรานะครับนี่แหละครับสัญลักษณ์ตรงนี้แหละนะครับโอเคแล้วก็ส่วนด้านหน้านะครับเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงนะครับไฟหน้าสวยมากครับไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะครับเป็นไบบีมนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับอยู่ในโคมเดียวกันนะครับอยู่ในโคมเดียวกันในโคมโปรเจคเตอร์นะครับส่วนด้านบนนะครับตอนกลางคืนครับจะเป็นไฟหลีนะครับตอนกลางวันจะเป็นไฟเดย์ไทม์นะครับไฟตัวนี้จะสว่างมากครับตอนกลางวันนะครับส่วนตอนกลางคืนมันก็จะหลีให้อัตโนมัตินะครับเป็นไฟหลีครับให้เรียบร้อยส่วนไฟเลี้ยวก็เป็น LED ครับเช่นเดียวกันแน่นอนครับเขาใส่ไฟตะหมอกมาให้นะครับในรุ่นพรีเมียมนะครับตัวนี้เสริมความปลอดภัยนะครับเวลาเราขับตอนที่ฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนะครับให้เปิดเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นโลโก้แน่นอนครับโลโก้สีฟ้านะครับเป็นโลโก้สัญลักษณ์ของไฮบริดนะครับถ้ามองจากด้านหน้าเห็นเด่นชัดได้เลยนะครับว่ารถรุ่นนี้นะครับเป็นรถไฮบริดโอเคแน่นอนครับเดี๋ยวเรานะครับเข้าไปดูด้านในกันนิดนึงเนาะนะครับว่าด้านในมันสวยขนาดไหนนะครับเหมาะกับราคานะครับล้านต้นๆไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแน่นอนครับก่อนที่เราจะเปิดประตูเข้าไปนะครับเราจะมีกุญแจแบบเขาเรียกว่า keyless นะครับมีกุญแจแบบ smart key นะครับจะมีขีด2ขีดถ้ารถมันสตาร์ทอยู่นะครับเราไม่สามารถล็อกได้นะครับนะถ้าเราจะล็อกรถนะครับมันจะมีเสียงเตือนว่าตอนนี้รถของเรานะครับยังสตาร์ทอยู่นะครับยังไม่สามารถล็อกได้นะครับรถต้องดับเครื่องเท่านั้นนะครับแน่นอนครับคิ้วนะครับคิ้วตรงขอบด้านบนนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับในรุ่นพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมเซฟตี้นะครับรุ่นนี้เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถแล้วก็นะครับสัญลักษณ์โคโรล่าคอร์สนะครับอยู่ด้านท้ายสวยงามมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนิดนึงครับส่วนด้านในครับเปิดเข้าไปโอ้โหดูว้าวมากเลยนะครับเบาะนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับ8ทิศทางนะครับด้านคนขับนะครับพร้อมกับตะเข็บได้นะครับสีขาวนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับแล้วก็แน่นอนครับในรุ่นนี้เขาใส่ตัวครูซคอนโทรลมาให้นะครับไว้ล็อกความเร็วนะครับให้กับตัวรถนะครับแล้วก็ให้ผู้ขับขี่นะครับเพิ่มความสะดวกสบายนะครับเวลาเราขับเดินทางไกลนะครับเส้นทางยาวๆแล้วก็ล็อกความเร็วได้เลยนะครับแน่นอนครับเรือนไม้เป็นเรือนไม้ดิจิตอลนะครับสามารถปรับนะครับได้2แบบนะครับแบบที่เห็นนะครับเป็นแบบอนาล็อกหรือว่าเป็นแบบเข็มนะครับแล้วก็แบบที่2นะครับจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับแบบดิจิตอลก็นะครับจะเป็นแบบตัวเลขนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบเข็มอ้อเปลี่ยนดีกว่าสามารถเปลี่ยนได้เลยครับสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับไปที่เมนูฟังก์ชันนะครับการตั้งค่านะครับขวามืออีกครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาไปที่ setting ครับครับกดเข้าไปครับกดโอเคไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนมาอีกครับโอเคกดเข้าไปครับแล้วก็เลือกครับคำว่าดิจิตอลนะครับกดโอเคตรงกลางก็จะเปลี่ยนเป็นนะครับตัวเลขนะครับถ้าเกิดเราไม่ชอบนะครับนั่นแหละฮะเห็นไหมฮะเป็นตัวเลขอันนี้คือเลข0นะครับถ้าเกิดเราขับความเร็วเท่าไหร่ครับก็จะขึ้นวิ่งตามความเร็วที่เรานะครับแล้วก็เราไม่อยากเป็นแบบใช้แบบยีตอนแล้วก็
กลับมาเป็นอนาล็อกเหมือนเดิมนะครับหรือว่าเป็นแบบเข็มนั่นเองนะครับตั้งค่าง่ายๆครับส่วนภาษาก็มีให้เลือกหลายภาษาเลยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนภาษาดูเนาะภาษาก็ขึ้นไปเล็งเก็ตครับโอเคแล้วก็เลือกไทยนะครับเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับการใช้งานการตั้งค่าต่างๆอยู่ในหน้าจอเรือนไม้นะครับถ้าเกิดใครนะครับอยากจะเข้าไปตั้งค่าต่างๆสามารถเข้าไปติดตามนะครับที่ YouTube ในช่องวัสุพล Channel ได้นะครับผมได้ทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้อยู่นะครับส่วนเครื่องเล่นนะครับรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับแน่นอนครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับเราสามารถเลื่อนดูนะครับฟังก์ชันต่างๆหรือจะกดรวมดูก็ได้นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาตั้งค่าต่างๆอยู่ในหน้าจอนี้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นระบบ Android เราสามารถครับMiracast นะครับหรือว่าสะท้อนหน้าจอนะครับดู YouTube ได้นะครับแต่เฉพาะรถหยุดเท่านั้นนะครับหรือเฉพาะตอนที่เราดึงเบรกมือเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถดูได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับต่างๆได้ฟังเพลงได้นะครับพวกนี้นะครับเราก็นะครับสามารถเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับส่วนแอร์นะครับแอร์เป็นแบบ Dual Zone นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแอร์แยกซ้ายขวานะครับบางคนนะครับอาจจะขี้ร้อนขี้หนาวไม่เท่ากันนะครับแล้วก็สามารถปรับแยกได้เลยอย่างเช่นฝั่งด้านซ้ายนะครับต้องการอุณหภูมิ21องศาฝั่งด้านขวาต้องการอุณหภูมิสัก25องศาแยกกันได้เลยครับเพราะว่าคนเรานะครับอุณหภูมิไม่เท่ากันแน่นอนครับตัวด้านล่างก็จะเป็นพวกฟังก์ชันต่างๆนะครับเราสามารถปรับการตั้งค่าครับได้เลยนะครับส่วนเกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์แบบ ECVT นะครับเราสามารถนะครับขับแบบเขาเรียกว่าขับได้อย่างมั่นใจนะครับมาพร้อมกับตัวโหมดนะครับโหมดการขับขี่อยู่ตรงด้านข้างนะครับซ้ายสุดจะเป็น EV นะครับ EV คือโหมดไฟฟ้านะครับเงื่อนไขนะครับแบตเตอรี่ต้องมากกว่า4ขีดขึ้นไปนะครับถึงจะใช้งานได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าไม่ถึง4ขีดเราก็สามารถขับเป็นแบบไฟฟ้าได้โดยแตะคันเร่งเบาๆนะครับความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนปุ่มตรงกลางนะครับเป็นปุ่มคำว่า off แล้วก็สัญลักษณ์รูปรถปุ่มนี้เป็นปุ่มปิดนะครับ VSC กับ TRC นะครับส่วนด้านขวาสุดจะเป็นโหมดการขับขี่นะครับเขาเรียกว่า drive mode ถ้าเรากดโหมดนะครับกดโหมด1ครั้งนะครับที่หน้าจอนะครับมันจะขึ้นเรือนไม้เป็นสีแดงพร้อมกับตัวหนังสือ PWR นะครับตัวนี้แหละนะครับเป็นโหมดเขาเรียกว่าโหมดขับแบบสปอร์ตช่วยเพิ่มอัตราเร่งนะครับเราสามารถขับตอนเร่งแซงหรือขึ้นเขาหรือว่าต้องการขับตอนไหนก็สามารถกดโหมดนี้ได้เลยถ้ากดซ้ำอีกครั้งนึงจะเป็นโหมดอีโคโหมดนะครับช่วยเซฟแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มเติมนะครับหรือมันจะช่วยเซฟน้ำมันช่วยเราด้วยถ้ากดซ้ำนะครับเป็นการยกเลิกหรือว่าเป็นโหมด normal นั่นเองนะครับจะมีอยู่3โหมดนะครับสุดยอดเลยอ่ะโอเคครับแน่นอนครับในรุ่นตัวพรีเมียมนะครับลูกเล่นค่อนข้างที่เยอะมากเลยนะครับในรุ่นนี้นะครับเขาใส่ที่ปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับเราสามารถตั้งค่าได้เลยครับการตั้งค่าครับง่ายๆครับผลักก้านที่ปัดน้ำฝนลง1ครั้งนะครับผลักลงครับ1ครั้งผลักลง1ครั้งครับแล้วก็ปล่อยครับการใบปัดน้ำฝนก็จะปัด1ครั้งหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดฝนตกนะครับมันก็จะปัดตามเขาเรียกว่าที่ฝนตกถ้าเกิดตกหนักก็จะปัดเร็วครับตกเบาก็จะปัดช้านะครับโอเคในส่วนรุ่นนี้นะครับในส่วนรุ่นนี้ก็แน่นอนครับราคานะครับจับจองเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของได้ง่ายนะครับจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายนะครับซึ่งราคาไม่แพงมากนะครับราคาไม่แพงมากบอกเลยว่าแค่ล้านต้นๆ นะครับแค่ล้านต้นต้นราคาอยู่1ล้านครับ1ล้าน 89,000 ส่วนในรุ่นครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับมันบวกเพิ่มมาแค่ 5,000 บาทนะครับบวกเพิ่มเข้ามาแค่ 5,000 บาทซึ่งจะเป็นรุ่นล่าสุดนะครับโอเค
ก็นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับหรือนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรนะครับแล้วก็ลิงก์นะครับไว้ด้านล่างนะครับไว้ติดตามชมนะครับในช่อง YouTube นะครับวัสุพล Channel นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับเป็นกำลังแรงใจนะครับเพื่อที่จะได้ทำคลิปนะครับต่อๆไปให้ได้ชมกันสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ